สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับอิเล็กทรอนิกส์โปรโตไทป์ไทยแลนด์อีกครั้งนะครับก็วันนี้มีของเด็กเล่นระหว่างมือถือ Android กับบลูทูธมาให้เล่นกันนะครับก็เอาง่ายๆนะครับก็อย่างที่เห็นในวิดีโอตอนเริ่มต้นรายการนะครับก็จะเป็นบลูทูธเปิดปิดหลอดไฟนะครับอันนี้ก็เราก็มาดูวงจรกันเลยกระทัดรัดรวบรัดรวดเร็วนะครับก็วงจรก็จะมีบลูทูธโมดูล HC05 ที่มีขายทั่วไปนะครับกับบอร์ด Arduino Uno นะครับแล้วก็ดีเลย์โมดูลนะครับแล้วก็สวิตชิ่งบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับก็ไอโมดูลเนี่ยบอร์ดบลูทูธเนี่ยเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ผ่านทางซีเรียลพอร์ตนะครับซึ่งซีเรียลเนี้ยเราจะใช้ไลบรารีซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับในการรับส่งข้อมูลคุยกันนะครับก็อันนี้ผมเลือกให้ต่อขา10กับขา11ไว้ก็จะมี TX กับ RX นะครับถัดมาเป็นบอร์ดรีเลย์นะครับรีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับโดยรับคำสั่งมาจากบอร์ด Arduino นะครับก็จากภาพจะเห็นว่ารีเลย์เนี่ยกาวก็ต่อกับบอร์ด Arduino แล้วก็ต่อกับซัพพลายนะครับบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยงรีเลย์นะครับเนื่องจากว่าบอร์ด Arduino เองเนี่ยกระแสไม่พอสำหรับการใช้ขับรีเลย์นะครับคือถ้าใช้ขับเนี่ยไฟที่บอร์ด Arduino เองจะตกจะเกิดไฟกระชากนะครับเพราะนั้นต้องใช้ไฟเลี้ยงแยกนะครับเราก็เลยเอาบอร์ดนี้มานะครับแล้วก็ทำการปรับให้ได้แรงดันเอาพุต5โวลต์นะครับก็โดยวัดคอมตรงนี้ให้ได้5โวลต์แล้วก็ค่อยไปต่อนะครับโดยการต่อก็ไอ้บอร์ดรีเลย์โมดูลเนี่ยเราซื้อมาตรงนี้มันจะมีจัมเปอร์นะครับเราถอดจัมเปอร์ออกนะครับแล้วก็เอาสายบวก5โวลต์ของเราเนี่ยไปใส่ตรงที่เขียนว่า JB-VCC นะครับก็คือมันจะใช้ไฟเลี้ยงฝั่งรีเลย์เนี่ยเป็นไฟจากบอร์ดนี้นะครับกาวก็ต่อกาวนะครับส่วนสัญญาณจากบอร์ด Arduino ที่จะไปสั่งก็จะผมใช้ขา A3210เข้าไป IN1 IN2 IN3 IN4 นะครับเข้ารีเลย์ตัวที่1 2 3 4นะครับแล้วก็มันจะขับผ่านออโต้คัพเปิลทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนนะครับถ้าเกิดแยกกาวแยกเครื่องจ่ายไฟกรณีนี้ไม่ได้แยกกาวนะครับเพราะว่าเทสโหลดธรรมดาให้ดูเฉยๆนะครับแล้วมันก็จะมี LED แสดงฐานะบอกว่าตัวไหนทำงานอยู่นะครับส่วนที่ทางด้านเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตก็เอาไฟ220เข้ามาต่อหลอดไฟนะครับแล้วก็เข้าอีกเส้นนึงเข้ารีเลย์ทางขาคอมมอนนะครับแล้วออกทางขาที่เป็น NO นะครับก็ตามรูปนะครับนิดนึงนะครับบอร์ดรีเลย์บอร์ดนี้ Active Low นะครับเป็นบอร์ดแบบ Active Low นั่นหมายความว่าถ้าจะสั่งให้มันทำงานเนี่ยต้องพิมพ์คำสั่งว่า Digital Light แล้วตามด้วยชื่อขาแล้วตามด้วยคำว่า Low มันถึงจะทำงานนะครับถ้าสั่งคำว่า High เนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับเรามาเริ่มโปรแกรมกันเลยแอปที่เราใช้เนี่ยเราใช้แอปชื่อ Android Arduino Bluetooth Control นะครับซึ่งโหลดได้จาก Google Play นะครับก็พิมพ์มือถือพิมพ์ในมือถือเข้าแอปตัวนี้แล้วก็โหลดไปติดตั้งในมือถือได้เลยนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้โดยที่ตัวแอปเนี่ยก็จะสามารถรับสัญญาณได้สูงสุดถึง8ช่องนะครับแต่นี้เรายกตัวอย่างมาใช้แค่4ช่องนะครับถ้า user คนไหนจะใช้ถึง8ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าคอนเน็กกับบลูทูธก็เชื่อมต่อครั้งแรกก็กรอกรหัสบลูทูธนะครับซึ่งบลูทูธอันนี้ก็รหัส1234อย่างที่รู้ๆกันไปนะครับว่า HC05 เป็นรหัส default นะครับเวลาเรากดเปิดปิดมันก็จะส่งค่าตัวแปรนึงเข้าไปที่บลูทูธนะครับอันนี้ผมใบผมยังไม่บอกกันนะครับว่ามันส่งอะไรไปนะครับแต่เราจะมาเช็คกันนะครับว่ามันส่งอะไรไปวิธีการง่ายๆนะครับส่วนไทม์เมอร์เนี่ยลืมบอกไปไทม์เมอร์เนี่ยเป็นตัวตั้งเวลาเฉยๆนะครับก็สมมุติเราจะตั้งเวลาเปิดไว้5นาทีแล้วค่อยปิดหรือปิดไว้5นาทีแล้วค่อยเปิดอันนี้ก็ต้องมาตั้งที่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ขอปิดไว้แค่นี้เลยนะครับคราวนี้เรายังไม่รู้สมมุติว่าเรายังไม่รู้แต่จริงๆผมรู้แหละคอมช้ามากเลยนะครับต้องขอโทษด้วยเนื่องจากอายุมันก็เยอะแล้วนะครับ
ชาตินี้จะได้ก็จากภาพอย่างที่เห็นนะครับเราต่อขา10กับ11นะครับเราใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารีซอฟต์แวร์ซีเรียลในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช็คข้อมูลเราก็เราเอาเข้า example ของโปรแกรมไอของไลบรารีนี้ก่อนเลยนะครับซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับมันจะมากับบอร์ดกับโปรแกรม Arduino อยู่แล้วนะครับเลือกซอฟต์แวร์ซีเรียล example นะครับพอเลือกโปรแกรมนี้ปุ๊บเห็นไหมครับโปรแกรมนี้เขามีไฟล์มาตรฐานพอดีตรงกับของเราจริงๆผมจงใจต่อให้ตรงกับของเขานะครับว่าขา10กับขา11เป็นขารับส่งข้อมูล IFTX นะครับอันนี้บอร์ดเรทที่ใช้คุยกับคอมระหว่างคอนโทรลเลอร์กับคอมอันนี้เป็นบอร์ดเรทที่ใช้กับคุยกับ device อื่นนะครับซึ่ง device กรณีนี้เราเป็น Bluetooth แต่ Bluetooth เนี่ย default HC05 มันคือความเร็ว 9,600 เราก็ต้องแก้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับเปลี่ยนเป็น 9,600 นะครับอันนี้ในโค้ดมันก็ไม่มีอะไรครับคือมันอ่านค่าที่ส่งเข้ามาทาง serial port ของอันนี้นะครับอันนี้เราก็เบิร์นลงไปครับที่บอร์ดเราแล้วเรามาดูกันอันนี้เบิร์นเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็มาเปิดแอปที่มือถือนะครับแอปที่โหลดมาอยู่ที่นี่นะครับกดเชื่อมต่อนะครับ connect เราก็เสิร์ชหาอุปกรณ์เราก่อนนะครับมันเสิร์ชเจอชื่อ HC05 นะครับอันนี้เป็นของเราอยู่แล้วเลือกอันไหนสักอันหนึ่งมามันให้กรอกรหัสนะครับสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรก HC05 ต้องถามรหัสไอ้มือถือจะถามรหัส HC05 นะครับรหัส default มันคือ1234นะครับยกเว้นบางรุ่นก็จะเป็น0004ตัวนะครับตกลงนะครับมันก็บอกว่า connect เรียบร้อย HC05 คราวนี้เรามาดูเปิด serial monitor ดูนะครับสักครู่ครับคอมช้ามากเลยต้องใจเย็นกันมันหน่อยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าเชื่อบลูทูธติดแล้วเนี่ยบลูทูธจะกระพริบทุกๆ1วิก็น่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าเชื่อมไม่ติดเนี่ยบลูทูธจะกระพริบแบบรัวๆนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้นะว่าการเชื่อมต่อมันต่างกันนะครับโอ้เป็นคอมที่เร็วที่สุดใน3โลกนี้แล้วนะครับแม่งช้าชิบหายเลยก็น่าจะได้เริ่มงานยามดีซื้อใหม่ได้แล้วนะครับนะครับก็หลังจากนั้นเราก็เปิด serial port ขึ้นมานะครับตั้งบอร์ดเรทตามมาตรฐานที่คุยกับคอมจากโปรแกรมก็คือ57600นะครับก็เราก็มาดูนะครับดูที่จอคอมกับที่ปุ่มกดไปด้วยนะครับเรากดปุ่มนี้ตอนนี้มันอยู่ฐานะปิดกดปุ๊บเห็นไหมครับมันส่งอักษร A พิมพ์ใหญ่ออกมานะครับถ้าเรากดอีกทีปิดมันก็ส่ง A อักษรพิมพ์เล็กมาคราวนี้เรารู้ละปุ่มนี้เนี่ยถ้าให้เปิดเนี่ยมันจะต้องส่งอักษรพิมพ์ใหญ่มาถ้าให้ปิดจะส่งพิมพ์เล็กมาเราดูปุ่มถัดไปนะครับเห็นไหมครับจะเป็น B พิมพ์ใหญ่แล้วก็ B พิมพ์เล็ก C พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไปเรื่อยนะครับมันก็ไล่ A B C D E F G H นะครับการสุดท้ายก็ควรจะเป็น H เห็นไหมครับส่วนฟังก์ชันไทม์เมอร์ไว้ตั้งเวลาไม่ต้องไปสนใจมันจะไม่ส่งอะไรหรอกครับนอกจากเปิดปิดนี่แหละครับคราวนี้เรารู้แล้วเราก็มาเขียนโปรแกรมของเรากันนะครับก็เข้าโปรแกรมเราเลยแล้วกันเราใช้ไลบรารีเดียวกับของมันนี่แหละนะครับ
ก็ต่อตรงกันอยู่ละก๊อปมาวางแม่งเลยนะครับปึ๊บขารีเลย์เรามีเราก็ตั้งตัวแปรนะครับ1 in ผมตั้งชื่อ RY1 รีเลย์1นะครับต่อ A3 อยู่จากวงจรนะครับจะเห็นได้ว่าในนี้เป็นคอมที่เร็วในที่สุดใน3โลกแล้วนะครับก็ my serial นะครับดอทข้างบนเราตั้งชื่อว่า my serial นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเราก็ my serial dot begin นะครับใช้เหมือนกับ serial monitor ธรรมดาเลยครับ serial dot begin อะไรพวกนี้เลยนะครับก็ความเร็วที่เราคุยกับ Bluetooth ก็คือ 9.6 เป็นมาตรฐานของ Bluetooth นะครับIn Mode นะครับก็มี RY1 เป็น Output นะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมบอกตั้งแต่แรกว่าบอร์ดรีเลย์เนี่ยเป็น Active Low ก็คือต้องสั่งให้เป็น Low ถึงจะทำงานนะครับการที่เราตั้งให้เป็น Output เนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะถูกฟอร์สว่าเป็น Low คราวนี้พอถูกฟอร์สเป็น Low ปุ๊บเปิดโปรแกรมมาใน Voice Setup มันก็กลายเป็นรีเลย์ทำงานทุกตัวเราไม่ต้องการให้รีเลย์ทำงานเมื่อตอนเปิดโปรแกรมเราต้องการให้ทำงานแค่ตอนกดหรือใช้คำสั่งเท่านั้นว่าเราก็ต้องพิมพ์คำว่า Digital Lightตามเนื้อข่ายรีเลย์แล้วก็พิมพ์คำว่า Hi ไว้ใน Voice Setup ด้วยเพื่อให้ระบบเปิดมารีเลย์ยังไม่ต้องทำงานนะครับ Digital Light RY1 เป็น Hi นะครับก็เป็นอย่างเดียวเลยอันนี้ในส่วน Voice Loop ก็เหมือน Serial Monitor ครับถ้าจะรับค่าก็ if my serial dot available นะครับมากกว่า0หรือไม่ใส่ก็ได้ไอ้มากกว่า0เนี่ยแล้วแต่เราเลยผมตั้งตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่าชา x นะครับเป็น character ตัวแปรแบบ character เพราะว่าจากที่เราเห็นจาก Serial Monitor เมื่อกี้ที่มันส่งมาเป็นอักษรใช่ไหมครับ a b cเพราะนั้นเราก็ตั้งตัวแปรที่เป็นคาแรคเตอร์ดอทซีเรียลดอทลีฟนะครับต้องบอกว่า my serial นะครับคราวนี้จะเห็นว่าเปิดเป็น A ใหญ่ปิดเป็น A เล็กก็มีอะไรเราใช้รีเลย์4ตัวนะครับ1ตัวมี2คำสั่งคือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเพราะนั้นก็ต้องมี8เคสใช่ไหมครับเพราะมี4ตัว8เคสถ้าเราใช้ if else ก็จะเยอะบรรทัดเพราะนั้นเราเลือกใช้ที่จะใช้ switch case นะครับจะเร็วกว่าด้วยนะครับ switch อะไร switch เทียบ x นะครับเทียบตัวแปรที่รับค่ามาก็คือตัวแปร x นะครับ switch case case มีเคสอะไรบ้าง case มีเคส a พิมพ์ใหญ่นะครับถ้า a พิมพ์ใหญ่ให้ทำอะไร digital lightให้รีเลย์ตัวที่1ทำงานนะครับก็เป็น RY1 การที่จะทำงานก็คือต้องให้มันเป็นโลมันถึงจะทำงานนะครับแล้วก็เบรกจำไว้เสมอนะครับว่าการใช้สวิตช์เคสเนี่ยจะต้องมีเบรกเสมอนะครับเวลาต้องหมดสิ่งที่จะให้มันทำแล้วต้องตามด้วยคำสั่งเบรกY1 อันนี้ถ้าเป็นพิมพ์เล็กให้มันหยุดทำงานนะครับเบรกนะครับก็ copy เหมือนเดิม4ตัวให้ครบนะครับ
อ่ะครับก็มาต่อเลยเมื่อกี้คอมค้างนิดนึงนะครับก็ก๊อปปี้มาแล้วก็แก้นะครับนี่ A เป็นรีเลย์หนึ่งไปละถัดมาก็เป็น B รีเลย์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรีเลย์สองนะครับนี่ก็เป็น B พิมพ์เล็กอันนี้ก็เป็น C พิมพ์ใหญ่เพราะเราใช้แค่4ช่องแรกนะครับอันนี้เป็น C พิมพ์เล็กที่4ก็เป็น D นะครับนี่เป็นรีเลย์ตัวที่4อ่ะเสร็จแล้วนะครับอัพโหลดเลยเดี๋ยวคอมมันจะค้างนะครับรำคาญมันแย่แล้วนะครับสงสัยจะได้เลิกซื้อใหม่กับงานนี้แล้วครับมาดูที่โทรศัพท์นะครับก็เปิดแอปนะครับผมเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วมาดูที่ HC05 นะครับก็อ่ะผมกดเห็นไหมครับรีเลย์1ทำงานนะครับไฟตัวที่1ติดนะครับก็จะขึ้นว่าเปิดนะครับก็ไฟติดกดอีกทีปิดนะครับไฟก็จะดับเรียบร้อยก็ช่องไหนก็ตามนั้นนะครับอันนี้ก็ช่องที่4อันนี้กรณีเรามีอุปกรณ์มาอื่นๆมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้แล้วแต่คนอยากได้นะครับถ้ากดอันที่3ก็ทำงาน2อันนะครับ3อัน4อันคนอันไหนปิดก็ดับอันนั้นนะครับแล้วแต่เราจะเปิดปิดเลยนะครับแล้วทัมเมอร์มีไว้ทำไมทัมเมอร์มีไว้จับเวลานะครับถ้าสมมุติเราตอนนี้ผมตั้งทัมเมอร์ไว้ที่ดูที่ทัมเมอร์เซตติ้งนะครับช่องที่1ผมตั้งทัมเมอร์ไว้ที่1นาทีนะครับก็ตอนนี้ปิดอยู่ใช่ไหมครับผมกดทัมเมอร์ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะนับถอยหลังพอครบ1นาทีเนี่ยไฟจะเปิดนะครับอันนี้เราก็ไม่รอให้ครบ1นาทีละผมแค่บอกไว้เฉยๆนะครับแต่ถ้าไฟเปิดอยู่แล้วเรากดทัมเมอร์ปุ๊บมันก็จะเริ่มนับถอยหลังพอครบ1นาทีเนี่ยไฟก็จะปิดนะครับก็เหมือนกันทุกช่องนะครับก็อันนี้ไม่รอละเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้นะครับไปที่ timer setting อันนี้ timer ของช่องที่1นะครับก็มี1นาที15นาที30 1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับก็ตั้งได้ส่วนชื่อเราก็ตั้งได้ตรงคลิกเข้าไป bottom name setting นะครับก็จะใส่ชื่ออะไรก็พิมพ์ไปพิมพ์เสร็จกดรีสตาร์ทมันก็จะกลายเป็นชื่อใหม่ที่เราตั้งไว้อันนี้ผมตั้งไว้แค่4ตัวนะครับรีเลย์1 2 3 4นะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะมีอะไรสนุกเล่นนะครับก็สำหรับวันนี้เทคนิคโปรโตไทป์ Thailand ก็มีของเล่นมาเสนอ